ไรทำเลยวันนี้เก็บไว้ที่โต๊ะก่อนแล้วกันอยู่ข้างบนไม่มีอะไรทำอ่ะลงไปดูซีรีส์กับแม่ดีกว่าสงสัยจังเลยครั้งที่แล้วที่เราอ่ะไปเซเว่นกับพี่ฟิล์มเราเลือกขนมตั้งเยอะแยะทำไมได้แค่นิดเดียวเองอ่ะหรือว่าพี่ฟิล์มใช้รีโมทวิเศษกับเราเสียงประตูห้องพี่ฟิล์มเปิดหรือว่าพี่ฟิล์มลงไปข้างล่างอย่างนี้ต้องไปรื้อห้องพี่ฟิล์มซะหน่อยแล้วไม่มีใครอยู่พี่ฟิล์มจะซ่อนรีโมทไว้ตรงไหนเนี่ยผ้าห่มหรือเปล่าหรือว่านี่เก๊รีโมทก็ไม่ใช่อันเล็กๆนะทำไมหาไม่เจออ่ะอยู่ในเก๊ตรงนี้หรือเปล่าแถวนี้ก็ไม่มีแบบพี่ซิมจะซ่อนไว้ไหนล่ะไม่มีหรือว่าอยู่ในตัวตุ๊กตาตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็ไม่ใช่ที่หนึ่งที่เราไม่ควรหาคือถังขยะแล้วพี่ซิมจะซ่อนไว้ในนั้นหรอเราก็ไม่ควรหาด้วยทางช่างมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอสักทีพี่ฟิล์มอ่ะซ่อนของเก่งจังเลยเพื่อนเพื่อนคิดว่าพี่ฟิล์มอ่ะซ่อนรีโมทวิเศษไว้ที่ไหนเม้นบอกใต้คลิปด้วยนะคะแม่ทำอะไรอยู่อ่ะดูซีรีส์อยู่พี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวหนูดูด้วยนะเรื่องเนี้ยแม่ชอบมากเลยนะฟิล์มพระเอกหล่อใช่ไหมถูกต้องฟิล์มแล้วน้องฟิล์มอ่ะอยู่กับพี่ฟิล์มหรือเปล่าไม่นะแม่น้องน่าจะอยู่ในห้องยังไม่ลงมาอีกเหรอลูกใช่แม่แม่ว่าจะให้น้องฟิล์มมาเล่นกีตาร์ไปตามน้องมาให้แม่หน่อยสิได้แม่งั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปหาน้องก่อนนะจ้ะฟิล์มแม่บอกให้ไปซ้อมกีตาร์อ้าวฟิล์มไม่อยู่นี่แล้วฟิล์มไปไหนอะฟิลไม่อยู่แล้วฟิลไปไหนอะไม่เห็นฟิลลงไปข้างล่างเลยในห้องน้ำประตูก็เปิดอยู่ฟิลไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกหรือว่าฟิลอยู่ในห้องเราอะเอ้าฟิลเข้ามาทำอะไรห้องเราอะหรือว่าฟิลมาหารีโมทห้องเราฟิลทำอะไรห้องพี่อะเปล่าฟิลไม่มีอะไรพอดีน้องฟิลมาหาเงินอะพี่ฟิลเงินน้องฟิลหายทำไมเงินน้องฟิลมาหายในห้องพี่อ่ะถ้าจะหายทำไมไม่หายห้องฟิลนี่มันห้องพี่นะเกี่ยวอะไรกับฟิลอ่ะเงินน้องฟิลอาจจะปิวมาห้องพี่ฟิล์มก็ได้หาน้องยี่สิบแบบพี่ฟิล์มห้องน้องฟิลอ่ะมันไม่มีก็เลยมาหาห้องพี่ฟิล์มมั่วแล้วนะฟิลมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้องฟิลนึกว่ามันจะปิวมาหาพี่ฟิล์มมันเป็นไปไม่ได้หรอกฟิลทำไมเข้าห้องพี่ไม่ขออนุญาตก่อนเงินน้องฟิลไม่หาแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลขอโทษนะคะน้องฟิลเป็นแล้วเกือบโดนพี่ฟิล์มจับได้แล้วนะเนี่ยฟิลนี่ดูมีพิรุณนะจะมาหารีโมทใช่ไหมล่ะฝันไปเหอะยังไงก็หาไม่เจอที่ที่ทุกคนไม่คาดฝันนั่นคือถังขยะนี่ไงรีโมทของเรายังอยู่ในถังขยะปกติฟิลอยากได้นักใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะจัดให้นะฟิลอย่าร้องนะรีโมทวิเศษอันนี้ต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นคนอื่นอ่ะไม่ได้แตะหรอกลงมาก็ดีแล้วไปซ้อมกีตาร์ดีกว่าน้องฟิลค่ะแม่สักเพลงสองเพลงเนาะไปกันน้องฟิลซ้อมคนเดียวไปก่อนนะแม่ไปทำกับข้าวก่อนค่ะฟิลมานั่งซ้อมกีตาร์อยู่หน้าบ้านเองเหรออย่างนี้ต้องแกล้งสักหน่อยแล้วสต็อปฟิลสต็อปแล้วแกล้งอะไรฟิลดีอ่ะ
อ๋อเอาไม้กวาดมาแทนกีตาร์ดีกว่าแล้วก็เดินไปฟ้องแม่ว่าฟิวไม่ยอมซ้อมกีตาร์แล้วเล่นไม้กวาดแทนเก็บไว้ก่อนจับไว้นะฟิวนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินไปฟ้องแม่ดูก่อนว่าฟิวอ่ะไม่เล่นกีตาร์มัวแต่เล่นไม้กวาดอยากได้รีโมทแล้วนักใช่ไหมแม่ฟิวมีอะไรจะบอกมีอะไรพี่ฟิวก็น้องอ่ะไม่เล่นกีตาร์ดิมัวแต่เล่นไม้กวาดฮะเล่นไม้กวาดใช่แม่แม่น้องอ่ะเอาไม้กวาดมาดีดแทนกีตาร์เลยนะฟิวเห็นแม่ไปดูน้องหน่อยได้เดี๋ยวแม่ไปดูก่อนนะฟิวแม่ให้เล่นกีตาร์นะไม่ใช่มาเล่นไม้กวาดหนูก็เล่นกีตาร์อยู่นะแม่นี่ไงอ้าวนี่มันไม้กวาดนี่แม่เผลอแป๊บเดียวเอาไม้กวาดมาเล่นแทนกีตาร์ลูกแม่แต่ไม่กินหนูนั่งเล่นกีตาร์อยู่นะกีตาร์อะไรน้องฟิวเนี่ยไม้กวาดเห็นๆเลยลูกฟิวทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะแม่บอกให้ซ้อมกีตาร์ทำไมมาเล่นไม้กวาดอ่ะหนูเล่นกีตาร์จริงๆนะแม่แต่ทำไมมันกลายเป็นไม้กวาดล่ะเมื่อกี้หนูยังนั่งเล่นกีตาร์อยู่เลยแล้วหนูไปเอาไม้กวาดตอนไหนเนี่ยถ้าไม่อยากซ้อมก็ไม่เป็นไรป้านเข้ามางงหรือว่าพี่ฟิวใช้รีโมทวิเศษกับเราอีกแล้วร้ายจริงๆนะพี่คนนี้ฟิวอ่ะอยากขโมยรีโมทเรานักใช่ไหมต้องโดนแบบนี้สมน้ำหน้าเซ็งจริงๆเลยแต่ครั้งนี้เรามั่นใจว่าพี่ฟิวต้องใช้รีโมทวิเศษกับเราแน่นอนถือกีตาร์อยู่แท้ๆทำไมมันกลายมาเป็นไม้กวาดเนี่ยเฮ้ยเซ็งจริงๆเลยปากก็แตกไปหาลิปมันทาหน่อยละกันมานั่งทำอะไรอ่ะฟิวปากแตกอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวว่าน้องฟิวจะทาลิปมันหน่อยอ๋อโอเคฟิวทาลิปมันอ่ะเรามีลิปอยู่แกล้งน้องดีกว่าสต๊อปคราวนี้แหละจะเอาลิปทาให้ดูทั้งหน้าเลยฟิวอยากทาลิปมันเหรอเดี๋ยวพี่จัดให้อยากได้รีโมทนักใช่ไหมถึงได้เข้าไปหาที่ห้องอ่ะอย่างนี้ต้องโดนนี่เติมคิ้วหน่อยสวยสมน้ำหน้าข้าวหลังจะได้เข็ดอุ้ยแก้มไม่ชมพูเลยเป็นน้องเหมียวน้อยเมียวเมียวปากนิดนึงแค่นี้ก็น่ารักแล้วทีหลังจะได้เข็ดจะได้ไม่ต้องไปยุ่งห้องเราอีกเดี๋ยวเรากดเพย์เสร็จไปบอกแม่ดีกว่าว่าฟิวเล่นลิฟต์แค่นี้ก็น่าจะได้นะแม่ฟิล์มมีอะไรจะบอกแล้วมีอะไรเหรอพี่ฟิล์มน้องเล่นลิฟต์น้องฟิวนะเล่นลิฟต์ใช่แม่ไปดูดิไหนแม่ไปดูหน่อยแม่ไปดูเลยฟิวนั่งเล่นลิฟต์อยู่ที่โต๊ะน้องฟิวค่ะแม่เล่นลิปสติกอีกแล้วนะเราหนูไม่ได้เล่นนะแม่หนูทาลิปมันเฉยๆน้องฟิวทาลิปมันอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแม่นี่แก้มก็ทาจมูกก็ทาคิ้วก็ทานะลูกแม่หนูเห็นกับตาเลยนะว่าฟิวเล่นลิปเมื่อกี้ใช่เหรอแม่หนูไม่ได้เล่นเลยนะน้องฟิวส่องกระจกดูเลยลูกไหนแม่เฮ้ยหนูแค่ทาลิปมันทำไมมันถึงแก้มถึงจมูกเลยอะเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ได้เล่นลิปมันเปลืองนะฟิวหนูทาแค่ปากเองนะแม่ทาแค่ปากไรฟิวทั้งหน้าเลยเห็นไหมหลักฐานเต็มตาหนูไม่ได้ทำจริงๆนะแม่ใครที่ไหนจะเอาลิปมาทาหน้าล่ะน้องฟิวเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วนะลูกเอาลิปมาทาหน้าทาคิ้วเนี่ยไปล้างหน้าเลยที่หลังอย่าเล่นอีกนะใช่ฟิวมันเปลืองได้ค่ะแม่ได้ค่ะแม่เดี๋ยวน้องฟิวไปล้างหน้าก่อนสะใจอ่ะวันนี้ได้แกล้งฟิวต้องสองรอบแน่ฟิวคงจะเข็ดอีกนานเลยอ่ะคงไม่กล้าไปขโมยรีโมทในห้องเราแล้วแหละวันนี้พี่ฟิล์มแกล้งเราทั้งสองรอบแม่เรื่องกีตาร์กับเรื่องลิปสติกถ้าเพื่อนๆรู้ว่าพี่ฟิล์มซ่อนรีโมทวิเศษไว้ที่ไหนเม้นบอกน้องฟิลด้วยนะคะอย่าน้องฟิลอ่ะจะเอาคืนพร้อมนะครับ5 4 3 2 action ให้หนูพูดอะไรเชียวก็บอกว่าเดี๋ยวพูดไม่ชัดเหมือนคุยกันรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ก็เมื่อกี้พอว่าเดี๋ยวพ่อพูดไปชัดให้นะโอเคก็ไม่เป็นไรฟิล์มจะนำให้ไงจริงกันเลยค่ะพี่ฟิล์มไปแล้วเดี๋ยวเป็นฉากฟิล์มพี่ฟิล์มถือกล้องทำไมฟิล์มกล้องยุบไหมน่ะเห็นไหมน้องๆกว่าจะได้แต่ละคลิปแต่ละตอนนะครับคือมันซับซ้อนมากครับอยากได้มุมกล้องที่มันสวยก็ต้องประมาณอย่างนี้แหละนะครับพี่ฟิล์มไปอยู่ข้างหลังคลิปนี้ฟิวโดนแม่ฟิวเลยห้อง
ู่อ่ะมาซ้อมกีตาร์ซะหน่อยพี่ฟิล์มเรียกน้องมาลงหน่อยเรียกน้องมาหน่อยวันนี้นะพวกเราก็ถ่ายคลิปนะครับรีโมทนะครับ EP 11แล้วนะน้องๆก็ตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับนี่คือการทำงานของเราแบบง่ายๆนะครับดูหน้าน้องฟิวได้โดนแกล้งเห็นไหมใครแกล้งฟิวบอกพี่มาพี่จะไปช่วย จะไปช่วยเขาแกล้งฟิวอ่ะ